get you all my time, my fist the road. Had a known speed to the top, no drop. What you gonna do, won't stop. I can't take it anymore. จากที่คราวที่แล้วนะครับที่เราพาไปหาอะไรทานกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพาเจ้า Honda Jazz GE คันนี้ไปใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูว่าเจ้า Honda Jazz GE คันนี้มีอะไรบ้างยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนคันนี้นี่เลยครับอันดับแรกก่อนเลยนะ Jazz คันนี้ก็เป็น Jazz GE สวมไมเนอร์เชนใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยคันนี้ก็ได้ทำการปรับแต่งอะไรไปบ้างหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดนะคันนี้ล้อเนี่ยเห็นได้ยากมากนะหาดูยากมากล้อชุดนี้มันก็คือล้อชุดJazz One Make Less ที่สำคัญเป็น One Make Less Indo ด้วยไม่ใช่ Honda Jazz One Make Less บ้านเราคือโดยสภาพข้างนอกอ่ะมันจะเป็นอารมณ์สไตล์แบบ Circuit Look เป็น Circuit Look ที่แบบมันดูลงตัวและใช้งานได้ทุกวันนะสำคัญนะคันนี้แล้วทีนี้การปรับแต่งของรถคันนี้คือด้วยตัวเครื่องอ่ะอาจจะไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากเพราะด้วยความที่รถคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้สแตนดาร์ดแต่ก็มีการบอกว่าปรับแต่งเข้าไปนิดนึงด้วยการที่เปลี่ยนท่อเป็นท่อของบางมอนเลซิ่งใช่ไหมครับเปลี่ยนท่อเป็นของมามอนเลซิ่งแล้วที่เหลือก็เป็นการแบบจัดทรงจัดฟิตเมนต์ให้รถมันดูพอดีอ่ะคือถ้าเห็นคันนี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยฟิตเมนต์รถดูพอดีมากปกติเราเห็นแจ๊สมันก็จะเป็นพิมพ์นิยมใช่ไหมจะเป็นล้อแบรนด์อื่นที่จะชอบใส่เป็นพิมพ์นิยมแต่คันนี้มีความโดดเด่นมากLike that, I'm right here like a taillight flash. Gracious like a wheel and that. Kiss when I win and my wheels are that. Push to extreme, I don't fall back. Offensive with the counter attack. และที่สำคัญนะคันนี้ อีกแล้วคันนี้สำคัญเลยคือเป็นรถเดิมสแตนดาร์ดเกียร์ออโต้ 1,500 เครื่อง VTEC L15A ทรงมันได้แล้วอ่ะทรงมันได้แล้วอ่ะอารมณ์มันก็ต้องได้ด้วยอ่ะนี่เลยมาดูเลยนี่คันเร่งไฟฟ้า Spark 2ของ Alpha Tech เราครับผมนี่เลยไอ้ผมบอกเลยนะว่าสำหรับ Honda สาย Honda มีเจ้าคันเร่งไฟฟ้า Spark 2เนี่ยบอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากด้วยความที่เป็นเกียร์ออโต้แล้วอัตราเร่งมันค่อนข้างช้า Honda เป็นเครื่อง VTEC ใช่ป่ะเป็นเพราะ Honda เป็นเครื่อง VTEC อ่ะถ้าหากว่าอัตราเร่งอ่ะค่อนข้างเนืองหรือเนืองอะไรเงี้ยช้าอย่างเงี้ยมันจะทำให้การที่แบบมันจะไปถึงรอบที่เทคเปิดอ่ะในเวลาที่คุณอยากจะตื้อสตาร์ทอะไรเงี้ยมันแบบค่อนข้างเป็นไปได้ช้าพออัตราเร่งดีอ่ะเราสามารถแบบตุ่มปุ๊บมันตึงไปเลยเว้ยแป๊บเดียวคือมาเทคเปิดแน่นอนคือสำหรับเกียร์ออโต้นะแล้วอยากซิ่งนะแล้วคืออยากตื้อเลยจริงๆอ่ะมีเจ้าตัวคันเร่งไฟฟ้า Spark 2เนี่ยตัวเดียวอ่ะคือทุกอย่างอ่ะช่วยได้จริงทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาที่เป็นเครื่อง VTEC นะในระดับบิกินเนอร์แรกๆครับอาจจะแบบไม่ต้องโมดิฟายอะไรมากใช่ป่ะแต่คือได้อัตราเร่งอ่ะแน่นอนพออย่างว่าครับ Honda Tech เปิดโลกเปลี่ยนบอกเลยว่าสนุกตื๊ดแน่นอนและสำคัญนะใน Honda ตอนนี้ที่เป็นแบบ City Turbo อ่ะรุ่นใหม่อ่ะก็มีแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ของ Honda นะที่เป็นเครื่อง VTEC อ่ะบอกเลยว่าใส่เถอะ Spark 2ช่วยได้เยอะรับประกันครับผมและที่สำคัญรถพี่อุยังมีนี่ด้วยพวงมาลัย H แดงเหรอ ไม่ใช่ นี่สำคัญเลยนี่ครับเจ้าตัวสมาร์ทสแกนอ่ะเราก็ได้บอกไปแล้วว่าจริงๆสมาร์ทสแกนอ่ะมีความสำคัญยังไงใช่ไหมเราสามารถไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้หรือว่าคลิปที่เรากำลังจะทำรีวิวให้ดูหรือว่าคลิปที่มีรีวิวให้ดูอยู่แล้วอ่ะเราสามารถเข้าไปดูได้หรือว่าความสำคัญและความแบบประสงค์ใช้ของสมาร์ทสแกนอ่ะคืออะไรนะครับลองเข้าไปติดตามดูกันได้นะครับในช่องของ Alpha Tech Official ใน YouTube หรือว่าเข้าสามารถเข้ามาดูได้ใน Facebook ของAlpha Tech เลยนะครับผมจะมีวิธีการรีวิวการใช้อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยวิธีการใช้งานใดทั้งสิ้นทั้งตัวเจ้าคันเร่ง Spark 2แล้วก็ตัวเจ้าสมาร์ทสแกนนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยเพราะมี2ชิ้นเนี้ยมันเหมือนสัมพันธ์กันอะสายซิ่งอะนะครับอยากจะบอกว่าคุณแบบถ้าคุณใช้ชีวิตประจำวันอะรถ1คันอะคันนึงคุณใช้ชีวิตประจำวันด้วยคุณแต่งด้วยซิ่งด้วยขับใช้งานด้วยทุกวันอะคืออยากจะบอกว่าแค่เนี้ยมันก็ทำให้คุณอะเพียงพอแล้วคิดว่าถ้าใช้ชีวิตประจำวันอะซิ่งได้ตื๊ดได้ขับใช้งานได้เนี่ยครับมีแค่คันเร่งไฟฟ้า Spark 2ของ Alpha Tech เนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับสาย Honda นะและที่สำคัญไม่ใช่แค่ Honda อย่างเดียวจะเป็นแบรนด์อื่นก็แล้วแต่แบรนด์ใดที่เป็นเบนซินนะครับบ้านเราอ่ะที่เป็นคันเร่งไฟฟ้ายุคณปัจจุบันเนี้ยคือ
ผลิตภัณฑ์ของ Alphatech อะครับในตัวของเครื่องไฟฟ้ามีรองรับแทบจะทุกรุ่นเลยนะลองถ้าหากว่าท่านใดแบบสนใจอะสินค้าตรงนี้คือผมบอกจริงมันช่วยได้เยอะจริงๆนะคืออัตราเร่งดีอะให้ความสำคัญกับอัตราเร่งอะคือมันทำให้แบบคุณใช้ชีวิตสะดวกสบายและง่ายขึ้นเยอะเลยอะคือคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่เหนื่อยกับการที่ต้องขับรถก่อนที่คุณต้องทำเวลาเดี๋ยวได้ยังสิ้นอย่างเงี้ยหรือวัยรุ่นอะอยากตื่นอะสาย Honda นะอย่าลืมนะว่า Alphatech Spark 2อะมีแค่ตัวเดียวอะตื่นแน่นอนจริงๆครับมาซื้อเถอะ 2,990 บาทเองจริงๆเห็นผลแน่นอนไม่ได้บอกว่าจะแบบฮาร์ดเซลเฮ้ยมึงขายของอะไรอย่างงี้แต่ก็ขายของแหละพอมันดีจริงๆลองเถอะก็ยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปพามาดูพามารีวิว Honda Jazz GE เป็น Minor Chain แล้วพามาดูว่าคันนี้เฟี้ยวยังไงและที่สำคัญครับ Spark 2ของ Alphatech ต้องมีนี้นะครับฝากไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่รับชมคลิปของพวกเรานะครับผมท่านที่รับชมทาง Facebook นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์สนุกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและก็สำหรับท่านใดนะครับที่รับชมเราทาง YouTube นะครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไปไกลๆดังๆเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับกลับแล้วครับ